จะมาพูดถึงเส้นตัดฝางเส้นตัดฝางได้เกิดได้ทั่วเมืองเกิดขึ้นได้ทุกเนินเส้นตัดฝางนี่เป็นเส้นทางขัดฝางนะคือเป็นเส้นทางบาปเคราะห์มากกว่าให้ความประสบความสำเร็จนะเส้นตัดฝางเกิดขึ้นได้ทั่วเมืองตัดตรงไหนก็ได้ส่วนมากมันจะตัดแนว90องศาบางทีเฉียงๆก็มีพวกนี้นับที่ผมลากสีดำนี่นับว่าเป็นเส้นตัดฝางทั้งหมดคือให้ผลไปในทางเสียมากกว่าดีฮะมาพูดถึง1ฮะเส้นตัดฝางเส้นชีวิตเส้นสีแดงนี่เส้นชีวิตนะเส้นตัดฝางเส้นชีวิตก็คือฮะมีผู้ก้าวก่ายแทรกแซงชีวิตในตอนนั้นนะโดยปกติแล้วส่วนมากมันจะเป็นเส้นคู่แต่บางทีเส้นคู่มันต้องยาวอ่ะบางทีมีด้านหลังเป็นตะขอแปดแต่เส้นตัดเป็นเส้นเล็กๆพวกเนี้ยทีไม่ใช่คู่นะเป็นมีผู้ก้าวก่ายแทรกแซงชีวิตนะหรือเหตุการณ์ชีวิตตอนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ถูกกระทบกระเทือนหรือมีประสักหรือมีอีฟวินหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะอายุนั้นๆนะ1เป็นเส้นแบบนี้ครับเส้นเสีย2เส้นตัดเส้นสมองฮะส่วนมากมันจะตัดได้แต่แนวเฉียงฮะเส้นตัดเส้นสมองนี่ส่วนมากจะเป็นเส้นศัตรูนะถ้าตัดตอนปลายนี่ก็ศัตรูรุนแรงตัดตรงกลางศัตรูกลางๆกัดตอนต้นไม่ค่อยรู้สึกอะไรก็จะเป็นอยู่ในบทเรียนของวิชาการอ่านโค้ดวิทยาจักรวาลว่าด้วยเรื่องเส้นศัตรูฮะเส้นที่ตัดเส้นสมองแต่เส้นที่ตัดเส้นสมองมันเหมือนกับว่าตัดขวางไม่ให้ทำตามที่คิดได้ฮะหรือถูกลดค่า IQ ลงมาอะไรลำลองกันนะแต่ถ้าตามตำราหวนชาญสินก็จะเป็นเส้นศัตรูหรือบางทีมีเส้นตัดแบบนี้เขาบอกว่าไม่ทันคนเพราะเส้นสมองถูกตัดมันถูกลด IQ อะฮะเส้นตัดเส้นหัวใจส่วนมากไม่มีแต่ส่วนมากมันจะหักล้างเส้นหัวใจด้วยการทำให้สักต่ำลงบางคนมีเส้นหัวใจที่หักลงฮะมันทำให้หัวใจมีสิ่งที่ทำให้มันตกลงหรือมีความเศร้าใจหรือก็เทือนใจลงฮะแต่มันก็การที่มันซอลบลงทำให้เป็นคนใจดีใจอ่อนลงมาด้วยฮะมีใจอ่อนโยนลงมาด้วยดังนั้นเรื่องเส้นตัดเส้นหัวใจจึงไม่ค่อยมีนะจึงไม่ค่อยมีเพราะลักษณะของเส้นมันแนวฝางอยู่แล้ว2คงพูดเรื่องเส้นตัดได้ไม่หมดในคลิปอะฮะเพราะว่ามันเยอะคงจะพูดถึงตามที่เขียน2เส้นตัดเส้นวาสนาตัดเส้นวาสนานี่ทำให้เกิดก็ต้องไปวัดที่เส้นวาสนาระยะอายุนั้นๆก็การงานก็ไม่ดีฮะถูกขัดขวางขายของอยู่กำไร 3-4 หมื่นก็เหลือมาเหลือ 6,000 อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราต้องไปใช้หลักวิชาวัดเหมือนกันเส้นตัดเส้นวาสนาแต่ผมจะว่าใช้อย่างเงี้ยแล้วผมใช้เมาส์มือเดียวอะไรพิมพ์ไม่ได้มือนึงจับไมค์มือนึงจับนี่แหละอะไรพิมพ์ไม่ค่อยได้คือตัดเส้นวาสนาสมมติมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นนะเป็นธุรกิจส่วนตัวแต่มีเส้นตัดก็ต้องดูระยะอายุนั้นๆนะแต่ถ้าไม่มีถ้ามันไม่ใช่ระยะอายุนั้นๆโดยปกติคุณทำงานการทำงานหรือการหาเงินหรือการพุ่งไปเส้นวาสนาก็จะมีประสักไม่ได้ราบเรียบคือคนมีเส้นตัดก็คือทำให้ไม่ราบเรียบ
ต่อไปตัดเส้นเพื่อสัปดีฮะเส้นทะเยอทะยานเส้นที่ตั้งขึ้นนิ้วชี้โดยปกติคนที่มีเส้นตั้งขึ้นนิ้วชี้ตั้งขึ้นบนนิ้วชี้จะเป็นคนมีความทะเยอทะยานนะหรืออยากได้เงินเยอะๆอยากถีบฐานะตัวเองเข้าไปให้มันสูงๆมีความอยากมีที่พึ่งเป็นความอารมณ์อยากเป็นหรืออยากมีหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นหรือมีตัวตนที่เป็นตัวกูอยู่ตัวกูคือกูอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่นะอยากเป็นหมอดูก็คือจะมีเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้เรียกว่าเส้นทะเยอทะยานทะเยอทะยานน้อยทะเยอทะยานมากแล้วแต่ความสูงของเส้นแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับรวยนะความทะเยอทะยานมันเป็นแค่ความอยากเฉยบางคนเส้นทะเยอทะยานดีชีวิตไม่ดีก็มีมันก็ต้องดูเส้นวาสนาทะเยอทะยานแต่มันจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นวาสนาด้วยเส้นอาทิตย์ด้วยเส้นอื่นๆด้วยแต่สรุปว่าเส้นเนี้ยมันให้ความทะเยอทะยานมีเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วชี้แล้วมีเส้นตัดก็ความเจริญก้าวหน้าหรือจากความทะเยอทะยานก็ถูกปั่นทอนทำให้ไม่ได้รับความสะดวกอาจจะทำให้อารมณ์ทะเยอทะยานถูกตัดวางอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแต่ทำไปเจ๊งไปเจ๊งมาก็อาจจะเลิกก็ได้หรือล้มเลิกความมุ่งหวังหรือความทะเยอทะยานไปได้ก็เรียกว่าจะทำให้เจ้าของมือมีอารมณ์ทะเยอทะยานแต่เส้นตัดนี่มันจะตัดทำให้เลิกความทะเยอทะยานนั้นไปอยากจะเป็นหมอดูที่ดูดวงแม่นที่สุดในโลกแต่โดนตัดเนี่ยไปมาโอ้โหเป็นไม่ได้เป็นได้แค่หมอดาวโดนเส้นตัดทะเยอทะยานตัดความอยากมีประสักมีเส้นตัดเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์หรือคือเส้นที่ตั้งขึ้นตรงเนินนิ้วนางปกติมันก็ขึ้นเป็นหลักเป็นแหล่งของมันอยู่แล้วเกิดขึ้นเนี่ยแบบนี้ฮะเกิดขึ้นเป็นเส้นอาทิตย์เส้นที่เนี่ยฮะคนที่มาฟังคลิปนี้ก็ไม่ก็รู้เรื่องก็ไม่ต้องมารู้เรื่องเพราะว่ามันอาจจะเราก็อาจจะเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะเหมือนเขาเรียนไปถึงไหนแล้วคุณเพิ่งเข้ามาหรือคนไม่มีพื้นมาเลยก็ฟังคลิปนี้ก็คงไม่เข้าใจหรอกก็ตัดเส้นอาทิตย์เส้นตัดฝางแต่เส้นอาทิตย์ก็เส้นอาทิตย์หมายถึงเงินทองหมายถึงชื่อเสียงหมายถึงหน้าตาหมายถึงการมีหน้ามีตาการมีสง่าราศีการมีชื่อเสียงฮะถ้ามีเส้นอาทิตย์ดีๆก็หมายถึงว่าชื่อเสียงในทางนี้ถ้ามีตัดเนี่ยก็ชื่อเสียงก็เป็นแบบถูกทำลายถูกตัดขวางเงินทองก็ถูกตัดขวางด้วยแทนที่จะทำกิจการหาเงินได้ดั่งใจก็เป็นไปไม่ได้ดั่งใจละการที่จะได้กำไรเยอะๆกับไม่ได้กำไรแล้วแล้วรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยแต่เรื่องความรักส่วนมากมันต้องเกิดขึ้นจากเส้นหัวใจตรงๆนะถ้าจะถ่ายเรื่องความรักจากที่มาจากเส้นอาทิตย์ก็คือถูกตัดเนี่ยคือทำให้ความรักไม่ได้หลังใจแล้วก็ชื่อเสียงก็ถูกทำลายด้วยถูกคนนินทาถูกคนว่าร้ายหรือการตกการเป็นเมียน้อยเขาหรือตกการเป็นน้ำใต้ศอกก็ทำให้ชื่อเสียชื่อเสียงเหมือนกันก็เส้นอาทิตย์ถูกตัดมันก็ถูกตัดได้หลายแบบอ่ะถูกตัดแนวเฉียงก็ได้อ่ะนี่ก็ตัดแล้วเราเอาเส้นที่มันตัดตรงๆแบบเนี้ยจะแรงกว่าแต่ความจริงแบบนี้ก็ตัดแล้วแค่นี้ก็ตัดแล้วอ่ะ
แล้วก็ต่อไปก็เส้นพุทธเส้นพุทธหมายถึงคำพูดคำจาการสื่อสารการค้าขายคือเส้นพุทธนี่คือเส้นวาสนาล้อเส้นวาสนาโลกหรือเส้นคอมมูนิตี้อะมากตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยฮะส่วนมากเป็นเส้นตั้งขึ้นตรงนิ้วก้อยถ้ามีเส้นตัดฝางนิ้วก้อยนี่ก็หมายถึงหมายถึงมันต้องตัดฝางครับเป็นเส้นที่ลอยๆมาหมายถึงว่าการสื่อสารไม่ค่อยดีฮะการค้าขายมีอุปสรรคนะขาดทุนนะหรือพูดจาไม่ค่อยเข้าหรือเป็นคนกล่อนก็ได้แต่ในกรณีของคนมันก็ไม่ค่อยเจอที่ว่าตัดเป็นตะแลงตะแลงอ่ะไม่ค่อยเจอตอนนั้นก็เด็กเกินไปตอนนั้นก็ดูดวงตอนอายุ17เจอคนมีเส้นแบบเป็นตะแลงนิ้วก้อยดูท่าทางเป็นคนตลบตะแลงไงมั้ยเราก็ไม่ได้รู้จักประวัติแล้วก็ย้อนกลับไป11ปีไปเจอเขาไม่ได้ก็ตัดนิ้วก้อยก็ตัดวางก็อธิบายฮะเป็นคลิปวิดีโอได้แค่นี้ฮะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่